5คำถามสำหรับเอพิโซดนี้นะสำหรับ EP นี้เป็นคำถามที่ถามกันเข้ามาเยอะมากจากประสบการณ์การทำ SA ของโมสค่ะโอลาสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับโมสนะคะและนี่ก็คือช่องแคทซิล่าโมสค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวโมสจะพาทุกคนมาทำความรู้จักนะคะแล้วโมสก็จะแชร์เรื่องราวในประสบการณ์ของ SA ที่โมสเคยทำมาเนื่องจากว่ามีหลายคนถามคำถามกันเข้ามาเยอะมากนะคะโมสก็เลยคัดคำถามเด็ดๆมา5คำถามสำหรับเอพิโซดนี้นะสำหรับ EP นี้เป็นคำถามที่ถามกันเข้ามาเยอะมากจากประสบการณ์การทำ SA ของโมสค่ะและคำถามที่เด็ดวันนี้เลยก็คือก่อนขึ้นราคาเนี่ยร้านแบรนด์เนมแบรนด์ใหญ่ๆต่างๆเนี่ยเขาเก็บของเอาไว้ไม่ขายให้ลูกค้าจริงหรือเปล่าวันนี้เอาข้อมูลแบบอินไซต์มาบอกให้ในคลิปนี้เลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปฟังกันนะคะทุกคนอาจจะสังเกตว่าวันนี้เนี่ยตาสวยบลิ้งๆเลยนะเพราะว่าโมสได้คอนแทคเลนส์ของTTDI มานะคะ TTDI นะคะเป็นแบรนด์คอนแทคเลนส์ที่เรียกได้ว่าดังมากในยุโรปนะทุกคนใน Instagram เนี่ยมีคนตามถึงแบบเป็นหลักล้านคนเลยค่ะเพราะว่าตัวคอนแทคเลนส์ของเขานะคะหนึ่งเลยคือใส่แล้วแบบมีความสบายตาโมสใส่ของคอนแทคเลนส์เนี่ยจะเป็น TTDI เป็นประจำเลยนะคะเวลาเข้าไปสั่งแต่ละครั้งเนี่ยเขาปล่อยคอลเลกชันออกมานะมีสีสวยๆเยอะแยะมากมายเลยแล้วจุดเด่นของแบรนด์นี้เลยที่ทำให้มันดังเปรี้ยงปร้างในยุโรปเนี่ยก็คือตัวสีของคอนแทคเลนส์นะคะจะมีความหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นสีน้ำตาลนะเอาแค่เฉพาะสีน้ำตาลนะมันก็จะเป็นน้ำตาลอ่อนน้ำตาลเข้มแล้วก็ในเลนส์แต่ละเลนส์เนี่ยมันจะไม่ได้มีสีเดียวทั้งหมดค่ะทุกคนมีน้ำตาลเข้มด้านนอกน้ำตาลอ่อนด้านในอาจจะเป็นสีฟ้าด้านนอกสีน้ำตาลด้านในแล้วก็ค่อยๆไล่เฉดออกมาทำให้มันมีความใสออกมาแล้วแบบเป็นธรรมชาติมากเหมือนแบบฉันเกิดมาแล้วตายุโรปแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะโมสเพิ่งสั่งคอนแทคเลนส์เซตใหม่มาเดี๋ยวมาเปิดกันดูว่าโมสสั่งสีอะไรกันมาบ้างค่ะเวลาที่สั่งมานะคะด้านในเนี่ยเขาก็จะมีอุปกรณ์มาให้ครบเลยนะตัวคอนแทคเลนส์1คู่นะคะก็จะได้อุปกรณ์ของการเป็นตลับต้องมีที่ใส่มีที่หนีบนะคะโดยที่เราไม่ต้องเอามือไปสัมผัสโดยตรงเราสั่ง5คู่เขาก็ให้มา5เซตนะคะไม่ต้องกังวลเลยแล้วก็จะมีตัวกลิตเตอร์อันนี้จะเป็นแบบว่าเวลาเราอยากถ่ายรูปสวยๆให้มีความโดดเด่นนะคะก็จะมีแบบตัวกลิตเตอร์ตัวนี้แถมมาให้เราด้วยเวลาแต่งหน้าเนาะแล้วก็จะมีตัวสติ๊กเกอร์แถมมาด้วยนะคะอันนี้ก็ไปติดของกระจุกกระจิกได้นะคะติดกระจกนู่นนี่นั่นได้เลยน่ารักสุดๆค่ะแล้วก็จะมีอีกหนึ่งอย่างค่ะก็คือตัวโพสการ์ดของเขานะคะก็จะมีวิธีการบอกการเล่นเกมต่างๆว่าทำยังไงถึงจะได้คอนแทคเลนส์ฟรีเพิ่มนั่นเองเนาะแล้วมีวิธีการใส่มาให้ด้วยสำหรับใครที่เป็นมือใหม่นะคะเขาก็มีแนะนำมาให้วิธีการว่าสิ่งที่ควรทำและสิ่งที่ห้ามทำระหว่างใส่คอนแทคเลนส์วิธีเช็คนะคะว่าตัวคอนแทคเลนส์เนี่ยถูกและผิดด้านอย่างไรนะคะบอกมาให้ละเอียดในนี้เลยค่ะเดี๋ยวโมสจะพาไปดูกันยังไม่หมดแถมกระจกมาให้ด้วยน่ารักมากๆเลยนะโมสสั่งมาทั้งหมด4คู่ด้วยกันนะคะโดยดวงตาของโมสที่ใส่อยู่ตอนนี้แล้วคนทักกันเข้ามาเยอะมากที่สุดนะคะก็จะเป็นสีที่โมสใส่ประจำนะคะก็คือสี Rio Brown นั่นเองนะคะตัวแพ็กเกจของเขาก็มีความน่ารักมากๆเลยนะทุกคน Rio Brown นะคะเป็นสีที่โมสใส่อยู่ตอนนี้นั่นเองนะคะแล้วก็มีตัวสี Twinkle Brown นะคะที่โมสสั่งมาเพิ่มเติมตัวนี้เนี่ยด้านขอบเลนส์เนี่ยมันจะมีความสีเข้มนะคะแล้วค่อยๆไล่สีเป็นสีน้ำตาลอ่อนออกแดงๆหน่อยเพราะว่าตาคนเอเชียเนี่ยจะเป็นตาสีเข้มใช่ไหมโมสไม่อยากให้มันอ่อนจนหล่อเกินไปสีนี้เนี่ยใส่ออกมาจะดูธรรมชาติมากๆนะคะมีความดวงตาลูกครึ่งแบบพอดีเนาะส่วนสีต่อไปนะคะก็จะเป็นสีนี้เลยค่ะ Juice Blue นะคะสีนี้เนี่ยจะมีความเป็นแฟนซีหน่อยนะคะด้านนอกเนี่ยจะเป็นสีเลนส์ที่เป็นสีฟ้าแล้วตรงกลางเนี่ยจะมีการแซมสีน้ำตาลนะคะเพื่อให้ดวงตาที่เป็นตาจริงของเราเนี่ยมันเป็นสีที่มันกลืนเข้าไปกับสีฟ้ารอบๆนั่นเองเนาะสีสวยมากๆสำหรับสีนี้นะคะและอีกสีนึงที่โมสสั่งมานะก็คือ NASA Gray นั่นเอง NASA Gray เนี่ยด้านนอกจะเป็นการตัดขอบด้วยสีเทาเข้มนะคะแล้วก็ค่อยๆไล่เป็นสีเทาอ่อนสลับด้านข้างกับสีน้ำตาลนะทำให้ดวงตาเปล่งประกายวิ้งวิ้งสวยงามสุดๆเลยนะคะวันไหนที่อยากแต่งตัวสายฝอเนี่ย NASA Gray ก็จะเป็นตัวที่โมสใช้งานบ่อยที่สุดค่ะและนี่ก็เป็นสีที่โมสสั่งมานะใครที่อยากจะไปตามเดี๋ยวโมสวางลิงก์เอาไว้ให้ที่ใต้คลิปได้เลยช่วงนี้เขากำลังลดราคาช่วงซัมเมอร์อยู่ด้วยนะคะโมสเองก็ใช้โค้ดที่โมสให้ไว้ใต้ลิงก์นี่แหละแล้วก็ได้ส่วนลดเพิ่มด้วยเขาส่งทั่วโลกเลยนะคะโดยเฉพาะใครที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยบอกได้เลยว่าจะหาคอนแทคเลนส์ยากมากใช่ไหมบางคนมีค่าสายตาต้องสั่ง2คู่ค่าสายตาซ้ายกับขวาไม่เท่ากันใช่ไหมแต่ว่า TTDI เนี่ยเขาสามารถให้คุณเลือกค่าสายตาได้เลยว่าด้านซ้ายคุณมีค่าสายตาเท่าไหร่ด้านขวาคุณมีค่าสายตาเท่าไหร่แล้วเขาจัดมาให้ใน1คู่นี้เลยนี่เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมในยุโรปมันถึงดังมากๆเพราะว่าค
นฝรั่งเนี่ยจะมีความยุกยิกยุกยิบนะคะชอบความรายละเอียดนะคะแล้วก็แบรนด์นี้เนี่ยจับจุดลูกค้าได้ถูกต้องมากเลยมอสก็เลยเอามาแชร์กับทุกคนเผื่อว่าใครที่มองหาคอนแทคเลนส์ที่มีคุณภาพสูงสีสวยนะคะแล้วก็ใส่ออกมาแล้วดูแพงนะคะก็ไปตามกันได้เลยนะแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเรื่องที่มอสถูกถามเข้ามาเยอะมากที่สุดในช่องกันเลยดีกว่าค่ะข้อแรกนะคะที่คนถามกันเข้ามาเยอะมากก็คือเวลาที่ทำนัดเข้าไปในช็อปเนี่ยเราจะเป็นต้องซื้อของจริงหรือเปล่าเอาจริงๆนะสำหรับ most นะคะ most ตอบให้เลยว่าไม่จำเป็นต้องซื้อนะคะจริงๆการทำนัดเนี่ยมันเป็นการที่เราบอกเขานะคะว่าเราจะเข้าไปดูอะไรเราสนใจอะไรบางทีเราอยากเข้าไปลองเขาก็เตรียมของให้เราได้มันเป็นการเปิดโอกาสให้กับ SA เนี่ยได้พูดคุยกับเราโดยเฉพาะประสบการณ์ส่วนตัวของโมสเองนะคะด้วยความที่โมสอาศัยอยู่ต่างประเทศเนี่ยทำให้ทุกที่ที่ไปเนี่ยอาจจะต้องทำนัดก่อนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านทำผมร้านต่อขนตาร้านทำเล็บนะคะจะต้องมีการทำนัดก่อนที่จะเข้าไปอยู่แล้วเนาะทำให้เวลาทำนัดต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมากเลยนะใครที่เป็นมือใหม่แล้วก็ไม่อยากไปต่อแถวรอหน้าช็อปนะคะคุณทำนัดกับ SA เอาไว้ได้เลยจริงๆแล้วเนี่ยการทำนัดเข้าไปเนี่ยไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้นะคะเป็นการเข้าไปพูดคุยกับ SA เบื้องต้นแต่หลักๆแล้วตามประสบการณ์ของโมสนะที่โมสเป็น SA เนี่ยลูกค้าที่ทำนัดเข้ามาเนี่ย 80-90% เนี่ยเขาจะทำการซื้ออะไรบางอย่างตลอดเลยนะคะแต่ก็มีบางส่วนที่ไม่ได้ซื้อเช่นเดียวกันไม่ใช่เรื่องผิดอะไรเลยคุณสามารถทำได้โอเคไหมครับ okay. บางทีเราอาจจะอยากจะแน่ใจก่อนว่าของที่เราอยากจะเข้าไปดูชิ้นนั้นอ่ะมันมีอยู่ในช็อปนะคะแล้วก็เราจะได้ลองมันจริงๆเราก็ติดต่อกับ SA เพื่อทำนัดเข้าไปลองก่อนก็ได้ค่ะถ้าเราชอบเราก็ตัดสินใจซื้อได้เลยถ้าเรายังไม่ชอบเราก็บอก SA ได้ตามตรงเขาอาจจะหาตัวใหม่หรือว่าตัวไหนที่มันมีลักษณะคล้ายๆกันเพื่อที่เราจะได้ลองเปรียบเทียบได้เป็นการเปิดโอกาสให้ SA ได้เตรียมตัวก่อนเพื่อจะให้บริการเราได้เต็มที่นั่นเองค่ะและข้อที่2นะคะที่ถูกถามเข้ามาเยอะที่สุดเลยค่ะคนก็ถามว่าคุณมอสคะเวลาที่ซื้อของแบรนด์เนมเนี่ยซื้อในออนไลน์กับซื้อในช็อปเนี่ยมันต่างกันยังไงข้อดีข้อจำกัดมีอะไรที่ไม่เหมือนกันบ้างนะคะอย่างแรกเลยมอสบอกว่าซื้อในช็อปเนี่ยคุณจะได้ experience นะคะซึ่ง experience เนี่ยมันก็อาจจะเป็นประสบการณ์ที่ดีก็ได้หรือไม่ดีก็ได้โอเคไหมเพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเราที่เป็นลูกค้าเดินเข้าไปเท่านั้นแต่มันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมรอบๆนะคะวันนั้นอาจจะคนเยอะมากแล้วคุณรู้สึกอึดอัดมากไม่มีความเป็นส่วนตัวก็ได้นะหรือวันนั้นอาจจะแบบขอบโล่งมากนะแล้ว SA บริการคุณอย่างเต็มที่รู้สึกว่าโอ้โหประทับใจมากอยากจะกลับมาอีกนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของคำว่า experience นะคะหรือว่าประสบการณ์ที่คุณจะได้รับจากช็อปแบรนด์เนมเวลาที่เข้าไปช็อปกับช็อปโดยตรงนั่นเองแต่เวลาที่ช็อปออนไลน์ค่ะคุณสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ทั้งหมดคุณอยากรู้ว่าใบนี้ราคาเท่าไหร่คุณจิ้มดูคุณรู้เลยคุณอยากรู้ว่าใบนี้เนี่ยสะพายอย่างไรได้บ้างรายละเอียดลึกๆอะไรยังไงคุณจิ้มดูคุณรู้เลยแล้วคุณตัดสินใจได้ว่าคุณจะซื้อใบนี้หรือคุณจะไม่ซื้อใบนี้โดยที่คุณไม่ต้องรู้สึกระแคะระคายในใจว่าเอ๊ะถ้าเข้าไปดูแล้วแบบไม่ซื้อเนี่ย SA เขาจะแบบว่าหมั่นลิ้มงเราหรือเปล่านะคะหรือว่ามันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคุณไม่ต้องระแคะระคายใจถ้าคุณช็อปออนไลน์ถูกไหมหลายคนชอบช็อปออนไลน์เพราะว่านี่เป็นเหตุผลหลักที่คุณรู้สึกว่าเออมันรู้สึกปลอดภัยมันรู้สึกเป็นเซฟโซนอยากดูกี่ใบก็ได้อยากรู้ราคา10ใบ100ใบก็ทำได้นะคะอันนี้จะเป็นข้อดีของการช็อปออนไลน์แต่ถ้าคุณเดินเข้าไปช็อปในช็อปคุณจะได้ลองของจริงนะคะคุณจะได้เห็นว่าตัวกระเป๋าใบนี้เนี่ยน้ำหนักมันหนักมันเบาอย่างไรสายมันยาวแค่ไหนสำหรับคุณแล้วสะพายไปมันยาวเกินหรือว่ามันพอดีกำลังสวยหรือว่ามันแบบมันไม่ได้อะไรเงี้ยคุณก็จะได้ลองได้เห็นกับตาได้จับของจริงในออนไลน์คุณอาจจะต้องใช้จินตนาการหน่อยจินตนาการจะสำคัญกว่าความรู้นิดนึงนะคะเพราะว่าคุณอาจจะไม่ได้เห็นของจริงคุณไม่รู้ว่ามันหนักเท่าไหร่เขามีน้ำหนักบอกแหละแต่บางคนก็ไม่ได้กะเกณฑ์ได้ว่าอ๋อน้ำหนัก500กรัมเนี่ยมันประมาณนี้อะไรแบบนี้นะคะมันก็ไม่เหมือนกับจับของจริงมันจะมีข้อจำกัดที่มันมากกว่าหน่อยนึงและอย่างต่อมาที่มันแตกต่างกันก็คือสต็อกเขาจะแตกต่างกันสต็อกของในช็อปออนไลน์กับสต็อกของที่อยู่ในช็อปที่เป็นช็อปจริงๆนะคะช็อปที่อยู่เนี่ยเป็นบูติกอะไรเงี้ยสต็อกก็จะแตกต่างกันนะคะตัวช็อปบูติกเนี่ยเวลาที่คุณซื้อแล้วก็คุณมีปัญหาอะไรคุณสามารถกลับไปที่ช็อปได้เลยแล้วให้เขาดำเนินการให้สมมติว่าคุณซื้อมาแล้วของมันมีตำหนิอะไรเงี้ยคุณเอากลับไปที่ช็อปได้เลยนะคะแล้วเขาก็จะบอกว่าโอเคส่งซ่อมต้องทำอย่างนี้นู่นนี่นั่นนะคะแต่เวลาที่ซื้อออนไลน์เนี่ยบริการหลังการขายจะขึ้นอยู่กับทางสต็อกของออนไลน์เท่านั้นเวลาที่คุณอยากจะคืนของนะคุณอาจจะต้องแพ็คใส่กล่องนะคะให้สวยงามนะคะแล้วก็ติดต่อกับศูนย์บริการลูกค้าเพื่อที่เขาจะมารับของกลับไปมันก็จะมีขั้นตอนที่คุณจะต้องดำเนินการด้วยตัวเองแต่ซื้อจากช็อปเนี่ยคุณไม่ต้องดำเนินการอะไ
ไรเลยคุณเดินเข้าไปแล้วก็ทางช็อปจะเป็นคนดำเนินการให้คุณทั้งหมดนะฮะแต่ว่าหลังๆมานี้ก็มีการเพิ่มความสะดวกสบายให้กับทางลูกค้ามากยิ่งขึ้นหลายๆช็อปก็เริ่มที่จะรับคืนของในช็อปเช่นเดียวกันอย่างดิออร์ในฝั่งยุโรปนะคะที่สเปนเนี่ยเมื่อก่อนถ้าซื้อออนไลน์คุณต้องส่งกลับออนไลน์เท่านั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยซื้อออนไลน์สามารถเอาของที่ซื้อเนี่ยแล้วก็เอาไปคืนกับทางช็อปได้นะคะก็จะมีแบบฟอร์มให้คุณกรอกว่าคุณซื้อจากที่ไหนอะไรยังไงชื่อนามสกุลเบอร์โทรอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะเก็บของคุณไว้เพื่อส่งให้กับทางสต็อกที่เป็นออนไลน์นะฮะแต่ว่าต้องระวังนะใครที่รู้สึกว่าอยากจะซื้อมาลองแล้วก็ส่งคืนซื้อมาลองแล้วก็ส่งคืนอาจจะทำให้โปรไฟล์ของคุณเนี่ยมีปัญหาได้ถ้าเกิดว่าคุณซื้อจากออนไลน์มา2ครั้ง5ครั้ง8ครั้ง9ครั้งนะคะคุณซื้อมา1วันวันต่อมาคุณเอาไปคืนกับช็อปมันก็จะมีความแบบน่าสงสัยเนาะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติถ้าคุณคืนของ9ครั้งภายใน1เดือนแบบเนี้ยมันจะดูมีแบบมีพิรุธแล้วนะก็ต้องระวังในจุดนี้นิดนึงค่ะถ้าเกิดว่าคุณยังไม่แน่ใจว่าใบนี้มันจะถูกใจคุณหรือเปล่าโมสแนะนำว่าให้เข้าไปลองที่ช็อปโดยตรงก็จะสะดวกกว่าในกรณีนี้ค่ะและข้อที่3นะฮะที่คนถามกันเข้ามาเยอะก็คือวิธีการวัดระดับลูกค้าเนี่ยมีวิธีการวัดอย่างไรจริงๆแล้วก็ง่ายๆเลยค่ะตามระดับการซื้อของของลูกค้านั่นเองยิ่งซื้อเยอะระดับก็ยิ่งสูงแต่ว่าในการซื้อเยอะของแต่ละคนเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันไปอีกเช่นถ้าลูกค้าคนนี้เนี่ยซื้อที่ช็อปนี้แล้วกลับมาซื้อที่ช็อปเดิมทุกครั้งนะคะแปลว่าลูกค้าคนนี้เนี่ยมีความสัมพันธ์กับตัว SA ที่ดีมากๆเนี่ยทำให้ SA คนนี้เนี่ยอาจจะช่วยแบบเสาะแสหาของให้ได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะสำหรับบางคนที่ซื้อช็อปนี้ทีนึงซื้อช็อปนู้นทีนึงซื้อช็อปนั้นทีนึงนะคะอาจจะหมายความได้ว่าคุณไม่ได้มีความสัมพันธ์กับ SAตัวบุคคลโดยตรงนะเวลาที่อยากได้อะไรเนี่ยอาจจะทำให้มีการหาของให้ยากนิดนึงเพราะว่า SA เขาเห็นโปรไฟล์แล้วเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่แน่ใจว่าคุณเป็นลูกค้าของใครถ้าเกิดว่าเขาไม่แน่ใจว่าคุณเนี่ยอยู่ที่ช็อปไหนแน่ๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากให้ตัวโปรไฟล์ของคุณเนี่ยมันมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นโมสแนะนำให้หา SA ที่รู้ใจนะคะแล้วก็กลับไปซื้อของกับ SA คนเดิมช็อปเดิมสาขาเดิมบ่อยๆจะทำให้โปรไฟล์ของคุณเนี่ยมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นค่ะแต่สำหรับใครที่ซื้อของซ้ำๆเดิมๆนะคะอย่างเช่นสมมติว่าคุณซื้อกระเป๋า Lady Dior นะคะสีดำไซส์กลางนะคะ1ใบแล้วคุณก็ซื้อใบนั้นอ่ะ2ครั้ง3ครั้งซ้ำๆแบบนี้นะคะโปรไฟล์ของคุณจะน่าสงสัยแล้วเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องปกตินะคะมันจะมีบางเคสที่ลูกค้าเดินเข้ามาแล้วบอกว่าเออฉันซื้อใบนี้ไปเมื่อเดือนก่อนแต่ว่าไปเที่ยวปารีสแล้วมันหายโดนขโมยอะไรเงี้ยก็เลยกลับมาซื้อใหม่แบบนี้นะคะก็จะสามารถทำการซื้อได้แต่ว่าเวลาที่ซื้อซ้ำเป็นครั้งที่2ครั้งที่3อันนี้เนี่ยทางแบรนด์ก็อาจจะไม่ได้อนุญาตในการขายคุณเพราะว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยค่อนข้างจะมีกฎคล้ายกันนะคะในเรื่องของ limitation นะคะหรือว่าข้อจำกัดในการขายว่าลูกค้า1ท่านเนี่ยสามารถซื้อกระเป๋าใบเดิมได้กี่ใบในระยะเวลาเท่าไหร่นั่นเองมอสก็อยากให้คุณเช็คโปรไฟล์ของคุณดีๆสมมติว่าคุณอยากซื้อกระเป๋าใบเดิมหน้าตาแบบเดิมไซส์เดิมสีเดิมนะคะมอสแนะนำว่าให้หลีกเลี่ยงการใช้ชื่อเดิมในการซื้อเพื่อทำให้โปรไฟล์ของคุณเนี่ยดูสะอาดนะคะแล้วก็มีความแข็งแรงนะคะจะส่งผลในอนาคตถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ของที่มันหายากและข้อที่4นะคะข้อนี้เนี่ยมีคนถามเข้ามาเยอะมากจนน่าตกใจเลยนะคะถามกันเข้ามาว่าเวลาที่ SA ซื้อของโดยที่มีส่วนลดแล้วเอาไปขายต่อเนี่ยจะโดนจับหรือเปล่าอันนี้โมสบอกได้เลยนะคะจากประสบการณ์ส่วนตัวที่โมสเจอมานะคะในเคสนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันเคยเกิดขึ้นนะปฏิเสธไม่ได้ว่ามันไม่เกิดขึ้นแต่ว่าสำหรับตัวประสบการณ์ที่โมสเคยเห็นมานะคะโมสรู้สึกว่าตอนนั้นนะที่มันเกิดขึ้นอ่ะคนที่เอาไปขายอ่ะเขาไม่ได้โดนจับนะแต่ว่ามันก็มีผลต่อหน้าที่การงานของเขามันอาจจะทำให้เขาเนี่ยโดนแบบตักเตือนก็ได้หรือว่าอาจจะทำให้เขาเนี่ยโดนไล่ออกไปเลยก็ได้นะคะจริงๆแล้วกระเป๋าแต่ละใบเนี่ยมันไม่ได้สามารถเจาะจงได้ขนาดนั้นนะแต่ด้วยความที่ทางแบรนด์อ่ะเขาก็รู้อยู่แล้วว่าพนักงานอ่ะซื้อไปไหนด้วยราคาเท่าไหร่ใช้สิทธิ์พนักงานไหมอะไรเงี้ยแล้วมันไปโผล่ที่ไหนเลยอ่ะมันค่อนข้างจะแท็กได้ง่ายเนี่ยทำให้สถานการณ์นี้ถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าส่งผลกระทบกับหน้าที่การงานแน่นอนแต่ถึงขั้นโดนจับไหมเนี่ยโมสว่าไม่น่าจะถึงขั้นโดนจับเพราะว่ายังไงเขาก็ซื้อด้วยเงินของเขาแล้วก็สิทธิ์ที่จะได้รับของเขานั่นเองนะแต่แน่นอนว่ามันก็กระทบในส่วนของหน้าที่การงานอื่นที่อาจทำให้โดนไล่ออกได้นั่นเองและข้อสุดท้ายนะคะข้อนี้เนี่ยทีเด็ดมากๆที่ทุกคนรอฟังเนี่ยก็คือก่อนที่กระเป๋าจะราคาขึ้นเนี่ยทางแบรนด์เขาบอกให้ SA เก็บกระเป๋าเอาไว้แล้วไม่ให้ขายหรือเปล่าข้อนี้โมสบอกได้เลยว่า
ไม่จริงค่ะไม่จริง1,000,000%เลยเพราะว่าก่อนที่ราคาจะขึ้นนะคะเขาจะอินฟอร์มไปทาง SA ก่อน SA จะเป็นคนที่รู้ก่อนราคาขึ้นอย่างน้อย3วันนั่นเองแล้วก่อนที่จะรู้ราคาขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้มั้ย SA เขาจะแบบอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าของตัวเองของ Most เนี่ยตอนที่ Most ทำงานอยู่นะคะถ้าเกิดว่ากระเป๋าจะราคาขึ้นเมื่อไหร่นะ Most จะลิสต์รายชื่อลูกค้าเลยแล้ว Most จะค่อยๆแบบว่าส่งข้อความไปว่าใบนี้ที่คุณผู้หญิงอยากได้อยู่กำลังจะขึ้นราคาแล้วนะถ้าอยากได้เนี่ยให้รีบมา Most จองให้ไม่ได้แต่ว่า Most แจ้งข่าวให้แล้วกันถ้าเกิดว่ามีเวลาก็แวะเข้ามาพรุ่งนี้แล้วก็ซื้อไปได้เลยเพราะเดี๋ยวราคาจะขึ้นแล้วจะเป็นการบอกแบบนี้มากกว่านะหรือว่าบางทีไม่ได้บอกว่าราคาขึ้นเลยเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่เขาจะรู้อยู่แล้วว่าถ้าเราแบบส่งสัญญาณให้เขาแบบนี้เขารู้แล้วว่ามันหมายความว่าอะไรเราก็แค่จะส่งไปบอกว่าใบนี้ที่คุณผู้หญิงอยากได้อยู่นะคะ Most แนะนำว่าให้รีบเข้ามาซื้อภายในวันนี้นะคะเพราะว่าในอนาคตจะมีมูลค่าที่สูงขึ้นค่ะเขาก็จะรู้แล้วนะคะก็จะมาแล้วแต่ว่าในกรณีเหล่านี้ส่วนใหญ่พอราคามันจะขึ้นเนี่ย SA ก็จะบอกลูกค้าของตัวเองนะคะทำให้เราไม่สามารถจองได้เนื่องจากของมันมีจำกัดใครมาก่อนก็ได้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลที่บอกว่าก่อนราคาจะขึ้น SA จะเก็บกระเป๋าเอาไว้แล้วก็ไม่ขายให้ไม่เป็นความจริงเลยค่ะโอเควันนี้ก็มาตอบคำถามของเพื่อนๆทุกคนนะคะใครอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับอาชีพ SA อีกหลังบ้านเขามีการทำงานอย่างไรบ้างก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยที่ช่องนี้นะคะหรือว่าคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ก็ได้เดี๋ยวโมจะคัดคำถามของแต่ละคนแล้วก็เอามาตอบให้ในคลิปหน้าดีไหมถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้โมจด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ